แท็กพัญยูอาไัลาผู้ว่าหมูป่าจากไปอย่างสงบในวัย58ปีเป็นข่าวเศร้าที่หลายคนต่างออกมาแสดงความไว้อาลัยกันอย่างมากมายเมื่อน,นายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ำหลวงที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย58ปี ซึ่งนายรัชพรงามกระบวนผู้ช่วยประสาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายกล่าวยืนยันว่านายนรรงศักดิ์เสียชีวิตด้วยโรคมะเรง็งเมื่อตอน17.40นท,ที่โรงพยาบาลศิริราชล่าสุดแท็กพรัญอยู่ได้ออกมาโพสข้อความแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้ว่าในครั้งนี้ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับท่านเป็นคนดีการจากไปครั้งนี้ของผู้ว่าทำเอาหนุ่มแท็กและคนในวงการต่างออกมาแสดงความไว้อะไรกันมากมาย